ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปพยายามออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องโทษฐานที่นำกองทัพบุกรุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565จนถึงปัจจุบันนั่นก็ทำให้มอสโกพยายามหาทางแก้เกมโดยการบังคับให้ชาติยุโรปที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจ่ายเป็นเงินสกุลรูเบิลรวมทั้งการขายน้ำมันดิบราคาถูกไปยังชาติในเอเชียในสภาวะที่น้ำมันแพงทั่วโลกด้วยเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะวิกฤตการณ์ดังกล่าวโดยรัสเซียยอมลดราคาขายให้แบบถูกๆเพียง 30-35 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบชนิดเบรนท์และราคาน้ำมันทั่วโลกอยู่ที่ราว120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั่นทำให้หลายๆชาติมีแรงจูงใจในการสั่งซื้อมากขึ้นจนตอนนี้อินเดียและจีนกลายเป็นชาติที่สร้างรายได้สำคัญในการส่งออกน้ำมันให้กับรัสเซียไปแล้วโดยบริษัทข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์เคเพอร์เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2565อินเดียสั่งซื้อน้ำมันรัสเซียไปแล้วเกือบ60ล้านบาร์เรลจากที่เคยสั่งซื้อเพียง12ล้านบาร์เรลในปี2564โดยหลังจากที่รัสเซียบุกรุกยูเครนอินเดียก็สั่งซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนและ 870,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อินเดียเริ่มมีท่าทีที่แข็งข้อต่อสหรัฐอเมริกาโดยสุภมยำชัยสังกระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ทำเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชาติโดยไม่สนใจคำวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวพร้อมถามไปยังมหาอำนาจด้วยว่าถ้าอินเดียซื้อน้ำมันรัสเซียถือเป็นการอุดหนุนสงครามแล้วการที่ยุโรปสั่งซื้อก๊าซจากรัสเซียล่ะทั้งนี้สหภาพยุโรปมีแผนจะยุติการสั่งซื้อน้ำมันเกือบทั้งหมดจากรัสเซียในช่วงปลายปีนี้นั่นจึงทำให้เอเชียกลายเป็นปลายทางที่สำคัญในการขนส่งพลังงานมาขายของมอสโกโดยจีนถือเป็นผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ที่สุดสำนักข่าว AP ระบุว่าในปี2564มียอดซื้อสูงถึงราว 1,600,000 บาร์เรลต่อวันส่วนศรีลังกาก็เป็นอีกชาติที่นำเข้าน้ำมันรัสเซียเพื่อกู้วิกฤตในประเทศโดยสั่งซื้อมาแล้ว 99,000 ตันซึ่งรานิลวิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ยอมรับว่าแม้จะมองหาน้ำมันจากแหล่งอื่นก่อนแต่ก็อาจต้องซื้อเพิ่มเพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้รัสเซียมียอดเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดจากการขายพลังงานถึง 96,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,400,000 ล้านบาท